่ะคุณผู้ชมชวนกินข้าวกันต่อเลยแล้วกันใครชอบกินข้าวผัดกุ้งบ้างอู้ผมชอบมากเลยนะใส่กุ้งมาตัวโตๆเลยสาวคนนี้รีวิวข้าวผัดกุ้งสั่งมาจากร้านตามสั่งนะฮะตรงปกไม่จกตาปกติสั่งมามีกุ้ง 4-5 ตัวแต่รอบนี้เปิดกล่องไปโอ้โหมีแต่กุ้งเต็มไปหมดเลยครับอันนี้คือเราสั่งข้าวผัดกุ้งนะคะเนี่ยข้าวผัดกุ้งเออไม่กุ้งตรงไหนเอาปากกามาวงข้าวผัดกุ้งเออกุ้งของจริงข้าวผัดกุ้งเลิศคุณนับสิมีกี่ตัวอุ้ยปกตินะใส่มา3ตัว5ตัวเนี่ยผมว่าเยอะแล้วนะอันนี้ใส่เยอะเชียอันนี้1 2 3 4 5แค่มุมเดียวมุมอื่นๆมีกุ้งแบบนี้อีกตั้งหลายตัวโอ้ยเยอะมากเลยนี่เจ้าของคลิปเธอบอกว่าอันนี้สั่งข้าวผัดกุ้งมาไม่กุ้งตรงไหนเอาปากกามาวงโอ้โหวงไม่ถูกเลยวงไปตรงไหนก็เจอแต่กุ้งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ากุ้งรอบนี้มันไม่ใช่กุ้งอย่างที่เราเข้าใจนี่คือกุ้งฝอยที่เราเอาไปทำก้อยกุ้งอ่ะกุ้งทำจริงเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างนี้กันจริงๆแล้วหรอไม่รู้ว่าสั่งยังไงสั่งอีท่าไหนแม่ค้าถึงทำให้แบบนี้นะฮะชาวเน็ตแสดงความเห็นเลยบอกว่าเฮ้ยมองในแง่ดีแม่ค้าร้านนี้เขาให้กุ้งพี่เนี่ยมากกว่าร้านอื่นอีกนะนับตามจำนวนตัวเข้าไปเลยบางคนบอกว่าเกิดมาตั้ง30กว่าปีเพิ่งจะเคยเห็นข้าวผัดกุ้งฝอยหน้าตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าได้กุ้งเยอะมากที่บ้านสั่งหน้าปากซอยให้แค่4ตัวเองแล้วเนี่ยมากกว่า4ตัวพี่น่าจะดีใจบางคนก็บอกว่าไปแซวขำๆอ่ะบอกอย่าเพิ่งกินเก็บไว้ก่อนรอน้องโตเออเขาให้มาเนี่ยรอน้องโตก่อนนะครับคลิปนี้เชื่อไหมคนเข้าไปดูเกือบ2ล้านครั้งแล้วนะครับล่าสุดสาวคนนี้ลองอีกหนึ่งรอบลองไปสั่งร้านเดิมสั่งข้าวผัดกุ้งเหมือนเดิมมาดูซิว่ารอบนี้หน้าตาจะตรงปกอีกหรือเปล่าครับวันนี้ก็คือสั่งมาใหม่อีกแล้วนะข้าวผัดกุ้งเหมือนเดิมแต่เหมือนเขาจะเห็นคลิปนี้อ่ะเหมือนเขาจะเห็นคลิปข้าวผัดกุ้งฝอยแล้วเขาคือไม่ให้กุ้งฝอยมาอีกเลยเขาไม่ให้กุ้งฝอยมาอีกเลยเออแล้วประเด็นก็คือว่าเนี่ยนะคะอันนี้คือข้าวผัดกุ้ง60บาทนะมีกุ้ง5ตัวเนี่ยตามนี้นะ1 2 3 4 5 60บาทเออปกติมันต้องแบบประมาณนี้แหละนะฮะ60บาทได้กุ้งมา5ตัวแต่บางคนก็ยังบอกว่าปกติเขาผัดกุ้งเขาต้องแกะกุ้งให้ด้วยนะอันนี้ใส่มาทั้งตัวผ่าหลังให้นิดเดียวเองเออสงสัยแม่ค้าเนี่ยอยากจะให้เราได้สารไคตินใช่ไหมกินเปลือกกุ้งเข้าไปบำรุงร่างกายด้วยแต่บางคนแพ้นี่ตายเลยนะเจอกุ้งฝอยเป็นไม้เขี่ยไม่ได้เลยนะเออดูสิครับเนี่ยข้าวผัดกุ้งเออไม่รู้แม่ค้าเห็นเปล่าแต่ว่าสั่ง2รอบเนี่ยใช้กุ้งคนละชนิดกันเข้าใจว่าครั้งแรกเนี่ยคงหากุ้งไม่ได้จริงๆป่ะแต่ก็ควรแจ้งลูกค้านะไม่ใช่เอาแบบเป็นกุ้งฝอยมาใส่แบบนี้อาจจะรับออเดอร์ไปแล้วไงก็เลยต้องทำให้โอ้แปลกใจเดี๋ยวนี้ร้านอาหารตามสั่งเขามีกุ้งฝอยกันแล้วหรอกุ้งฝอยทำอะไรน้ำกุ้งเต้นมันไม่ได้หาง่ายในตลาดนะคุณกุ้งฝอยพี่กุ้งแบบกุ้งแห้งด้วยนะไม่ใช่เป็นกุ้งฝอยเหมือนแบบเอามาจากเอามาทำลาบหรือเป็นกุ้งฝอยที่เขาทำผัดไทยป่ะไม่ใช่ตัวใหญ่กว่าผัดไทยเป็นกุ้งแห้งเออกุ้งแห้งเอองงไปเลยนะฮะไม่มีอะไรผิดเลยนะถูกหมดเลยข้าวผัดกุ้งก็กุ้งจริงอ่ะแต่กุ้งแบบนี้ไม่เคยกินกันมาก่อนเหมือนกัน